สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ Infinix Hot 11S กันInfinix Hot 11S โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จัดว่าเป็นมือถือที่เอาไว้ในเรื่องของการเล่นเกมได้ในระดับที่ดีเหมือนกันนะครับในราคางบ 5,000 บาทเท่านั้นผมได้ลองโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยไปลองใช้งานมาแล้วส่วนตัวชอบในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ขนาดหน้าจอที่หยิบจับได้ง่ายกล้องก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาด้วยในบางส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมารีวิวครบๆเลยทั้งในเรื่องของการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมรวมถึงกล้องเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับเรื่องแรกดีไซน์ Infinix Hot 11S นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาในดีไซน์ฝาหลังที่ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยเพราะเขามีการไล่แนวการจัดเรียงของฝาหลังนะครับที่เป็นลักษณะของเส้นจากบนลงล่างที่ดูสวยงามนะครับแปลกตาดีเวลาแสงตกกระทบก็ดูมีเงาสะท้อนนะครับเป็นคลื่นๆส่วนดีไซน์กล้องก็ดูแปลกใหม่นะครับโดยกล้องเลนส์หลักค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรอบตัวเครื่องกันเลยครับมาลองอันบ็อกเจ้ากล่อง Infinix Hot 11กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในนั้นมีของแถมอะไรให้เราบ้างก็จะเจอกับอันนี้ปกติจะเป็นเครื่องด้านในเนี่ยยกขึ้นมาดูกันนะครับอือฮึเข็มจิ้มซิมเคสเคอยู่นะจะเป็นอันนี้ไม่รู้แถมมาให้จริงไหมนะก็จะเป็นคล้ายๆแบงค์สายชาร์จอะแดปเตอร์สายชาร์จเป็นไทป์ซีอะแดปเตอร์ 7.5A 18 วัตต์โอเคนี่คือที่แถมมาให้ภายในกล่องของเขาสายเนาะน่าจะกันลอยได้มาเดี๋ยวเราเครื่องมาใส่จุ๊บใส่เข้าไปใส่ง่ายดีนะก็จะประมาณนี้ที่ว่าเคสที่ให้มาค่อนข้างโอเคนะครับเรื่องที่สองการใช้งานอันนี้ประทับใจนะครับในเหรียญราคา 5,000 บาทเนี่ยเขามีลำโพงด้านบนแล้วก็ลำโพงด้านล่างด้วยคุณภาพของเสียงก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเดี๋ยวท้ายในช่วงของที่2เนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของการทดสอบเสียงด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงการทดสอบเสียงเนี่ยขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G88 แล้วก็ให้แรมมา 6GB เพียงพอต่อการใช้งานตัวนี้สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยนะครับโดยความจำภายในตัวเครื่องอยู่ที่128GB Touch Sampling Rate 180Hz หน้าจอเป็น Full HD Plus 6.78 นิ้ว Refresh Rate 90Hz ด้วยโดยรวมก็ถือว่ารื่นไหลนะครับใช้งานโดยรวมได้เป็นอย่างดีเลยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันแบ่ง2หน้าจอได้แต่ว่าไม่ได้รองรับทุกแอปนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนจากการที่ลองใช้ดูเนี่ยลองแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างเนี่ยรองรับแค่บางแอปเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้รองรับทุกแอปนะในส่วนนี้นะครับตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังจัดว่าโอเคเหมือนกันแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 18 วัตต์ลำโพงเขามีระบบเสียงแบบ DTS X ด้วยมี USB Type-C รูฟัง 3.5 มิลแล้วก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆที่แถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพเสียงกันดีกว่าว่าการใช้งานโดยทั่วไปเป็นไงรีวิวรอบตัวเครื่องกันนะครับด้านหน้านี่คือหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD Plus นะครับตัวนี้รับการแสดงผลแบบ 90Hz Touch Sampling Rate 180Hz ด้วยกันก็ลื่นไหลกำลังดีใช้งานทั่วไปได้โอเคเนาะแล้วตัวนี้ให้ความจุนะครับในตัวเครื่อง 128GB แล้วก็ให้ความสามารถในการเพิ่มเมมหรือความจำเสริมมาด้วยในตัวนี้รีวิวรอบตัวเครื่องก่อนดีกว่า
ด้านบนนะครับจะเป็นตำแหน่งของกล้องหน้านะครับตรงนี้กล้องหน้า1ตัวให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลเป็นกล้องเซลฟี่นะครับแล้วก็จะมี LED เซลฟี่ด้วยต่อมาที่ด้านขวาของทุกเครื่องครับจะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงไม่รู้มองเห็นไหมเพิ่มลดเสียงแล้วก็เปิดปิดเครื่อง power ซ้ายมือจะเป็นถาดใส่ซิมครับเดี๋ยวจิ้มออกมาให้ดูจิ้มออกมาละทุเรศทุเรศนิดนึงไม่มีขาดทั้งกล้องสองซิมแล้วก็1 micro SD card นะครับเป็นแบบ triple slot ต่อกันที่ด้านบนนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างตัวนี้จะมีลำโพง1ตัวนะครับมีไมค์ดัดเสียงช่องหูฟัง 3.5 มิลแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มาที่ด้านหลังครับด้านหลังจะมีตำแหน่งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีกล้องโดยให้กล้องเลนส์หลักนะครับกล้องใหญ่ๆตรงนี้ความละเอียด50ล้านพิกเซล f1.6 เป็น ISO CL JN1 ของ Samsung เนาะแล้วก็จะมี Depth Sensor นะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะ AI Lens นะนี่ Depth Sensor แล้วก็ AI Lens เรื่องที่3การเล่นเกมในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เกริ่นไว้นะครับเขาใช้ชิปเซ็ตเป็น Helio G88 ตัวใหม่เลยในเรื่องของแรมก็ให้6 GB ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG นะครับอันนี้เนี่ยเล่นได้โอเคเลยในการตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเล่นได้ลื่นไหลนะครับเราได้มีการเอาไปทดสอบมาเล่นให้ดูกันเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงนะครับต่อมาเรื่องนี้เนี่ยเราทดสอบเยอะมากในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่า Infinix ถ่ายภาพออกมาเป็นยังไงนะครับในเรื่องของกล้องของเขากล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล f1.6 นะครับ SOCL JN1 ของ Samsung แล้วก็จะมี Depth Sensor และ AI Lens มาด้วยผมได้ลองไปถ่ายภาพในเวลากลางวันและกลางคืนมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันตัวนี้เนี่ยจากที่ลองถ่ายภาพมานะครับในส่วนของภาพกลางคืนเนี่ยเขาจะมี noise ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่เก็บรายละเอียดโดยรวมก็ผิดเพี้ยนไปจากแสงจริงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าพอถ่ายได้เพราะเขาจะมีในเรื่องของ AI เข้ามาช่วยแต่ถ้าพอเป็นในสภาพแสงที่ปกติเนี่ยก็ถือว่าสามารถเก็บรายละเอียดได้โอเคนะครับในเรื่องของ dynamic range ก็ถือว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับในเรทราคาของเขาเรียกได้ว่ากล้องเนี่ยก็ตามราคาไปเลยก็ว่าได้นะครับและในเรื่องของภาพวิดีโอภาพนิ่งต่างๆเราถ่ายมาเรียบร้อยแล้วยังไงเรารับชมเพิ่มเติมกันต่อจากนี้ได้เลยในการทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหลังของ Infinix Hot 11S ที่คอนโดของผมเองเฮ้ hey, มาดูกันนะครับอันนี้คือถ่ายไปเดินไปเนาะก็จะเห็นถึงบรรยากาศประมาณนึงนะครับนี่ประมาณนี้ถ่ายไปเดินไปแล้วก็ลักษณะของเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราที่จะถ่ายไปแล้วก็พูดไปด้วยนะครับจากการเดินจะประมาณนี้ครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ได้เนาะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งได้ครับอ
อีกหนึ่งตัวอย่างของวิดีโอตึ๊ดมาดูกันว่าเราจะถ่ายวิดีโออะไรได้บ้างนะครับการทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับสังเกตว่าคือจากผมถ่ายเนี่ยผมเห็นภาพพรีวิวเขาก็จะมีในเรื่องของเซนเซอร์ตาจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมตรงตาเหมือนที่เทคเราว่านี่คือตาของเราอะไรเงี้ยครับยืดสุดระยะมุมกล้องจะประมาณนี้นะครับนี่ระยะมุมกล้องประมาณนี้ถ่ายไปเดินไปก็ประมาณนี้ครับคุณภาพภาพประมาณนี้เลยเสียงก็ประมาณนี้ครับมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าโทรศัพท์มือถือ Infinix Hot 11S เนี่ยจากประสบการณ์ที่เอาไปใช้งานมาเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงกับมันบ้างนะครับจากที่ลองใช้งานมารู้สึกประทับใจแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำโพงเนาะเราเอาราคามาตั้งเป็นหลักก่อนราคาเราจ่ายในงบเท่านี้เนี่ยแต่ตัวเครื่องสามารถทำได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ใหญ่กำลังดีความละเอียด Full HD Plus ด้วยในเรื่องของ Refresh Rate ก็สูงด้วยนะครับแถมทำคะแนนอันตุตุไปได้ที่ 255,000 คะแนนส่วน storage ก็เป็นแบบ eMMC 5.1 นะครับทดสอบ GPS ก็ใช้งานได้ตรงปกติเลยใครที่เอาไปใช้ในเรื่องของงาน delivery ก็ถือว่าทำได้โอเคด้วยในส่วนนี้นะครับโดยรวมนะครับจากที่ใช้งานมาชอบในเรื่องของกล้องที่พัฒนาขึ้นมากว่าเดิมเล็กน้อยตามเรทราคาของเขานะครับใช้งานลื่นไหลจริงๆในเรื่องของการทัชสัมผัสเป็นแอปพลิเคชันโดยรวมนะครับจากคะแนนความคุ้มค่าละกันคะแนนคุ้มค่าจาก10คะแนนถ้าเทียบกับยอดนะครับที่ซื้อก็คือประมาณ 4,999 หรือประมาณ 5,002 เนี่ยจากที่ได้มานะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ใช้งานแบบกล้องจ๋าๆมากๆนะครับก็คือเขาเน้นในเรื่องของกล้องก็ยังพอถ่ายได้นะครับถ่ายงานถ่ายรูปส่งครูได้เรียนออนไลน์ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีตามราคาของเขานะครับในเรื่องของการเล่นเกมอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมกราฟิกสูงๆมากๆอย่าง Genshin Impact หรืออะไรเงี้ยอาจจะกระตุกได้บ้างนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ละกันส่วนตัวถือว่าประทับใจนะครับค่อนข้างทำออกมาได้ดีสมราคาเขาและทั้งหมดนี้แล้วครับก็คือรีวิวของโทรศัพท์มือถือ Infinix Hot 11S ที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับเรามีอัพทั้ง2ช่องเลยเหมือนกันเป๊ะๆเลยใครที่ชอบดูช่องไหนก็ติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันรีวิวหรือว่าข่าวต่างๆของเราในครั้งถัดไปได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดถูกใจกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย